วันที่9มีนาคม RT News เปิดเผยรายงานของสื่อตะวันตกซึ่งปลดเปลื้องตัวละครรัฐสมาชิกนาโต้พ้นจากคำครหาเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดที่ก่อความเสียหายแก่ท่อลำเลียงก๊าซ Nord Stream 1และ2เป็นความเคลื่อนไหวที่บิดเบือนข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่างพอเหมาะพอเจาะจากความคิดเห็นของโฆษกทำเนียบเครมลินในวันพุธที่8มีนาคมหลังจากก่อนหน้านี้สหรัฐถูกซีมอร์ Hirsch นักข่าวสืบสวนสอบสวนคนดังออกมาแฉว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุลอบก่อวินาศกรรมดังกล่าวทั้งนี้รายงานข่าวดังกล่าวของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ซึ่งอ้างแหล่งข่าวนิรนามมีขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่โอลาฟ ชอลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีเดินทางเยือนวอชิงตันเพื่อพบปะกับประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆซึ่งในเรื่องนี้ทางดิมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินกล่าวว่ามันดูเหมือนเป็นความพยายามเบี่ยงเบนความสนใจไปจากผู้ร้ายตัวจริงเมื่อวันอังคารที่7มีนาคมหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์อ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐและข่าวกรองใหม่ระบุว่าพวกฝักใฝ่ยูเครนกลุ่มหนึ่งอาจอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีในเดือนกันยายนปีก่อนก่อความเสียหายแก่ท่อลำเลียงทั้งสองซึ่งเชื่อมต่อจากรัสเซียลอดใต้ทะเลบอลติกไปยังเยอรมนียิ่งไปกว่านั้นนิวยอร์กไทม์ยังอ้างแหล่งข่าวบอกด้วยว่าไม่มีคนสัญชาติสหรัฐหรือสหราชอาณาจักรเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ในวันเดียวกันสถานีโทรทัศน์ ARD และสถานีวิทยุ HWR ของเยอรมนีรวมถึงหนังสือพิมพ์ The Insight อ้างว่าทีมสืบสวนเยอรมนีที่กำลังตรวจสอบเหตุการณ์นี้พบเรือยอทที่เชื่อว่าถูกใช้ในการก่อเหตุโดยมันเป็นของบริษัทแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในโปแลนด์และมีเจ้าของชาวยูเครน2คนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อเดือนที่แล้วซีมอร์ เฮิร์ชนักข่าวสืบสวนสอบสวนคนดังเจ้าของรางวัลพูลิสเตอร์ชาวสหรัฐเผยแพร่ผลการสืบสวนซึ่งกล่าวโทษวอชิงตันว่าเป็นผู้บงการเหตุโจมตีท่อลำเลียงนอร์ดสตรีมแต่ทางทำเนียบขาวปฏิเสธว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังใดๆและเรียกคำกล่าวหานี้ว่าเป็นข้อเท็จโดยสิ้นเชิงและเป็นแค่เรื่องโกหกเท่านั้นดิมิทรีเปสคอฟให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว RIA Novostik ระบุว่าเขารู้สึกประหลาดใจมากจากข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ถูกอ้างคำพูดในรายงานข่าวดังกล่าวสามารถคาดเดาเกี่ยวกับเหตุระเบิดได้โดยที่ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบใดๆพร้อมเน้นย้ำว่าจนถึงตอนนี้รัสเซียยังไม่เคยได้รับเชิญให้เข้าร่วมการสืบสวนเลยเปสคอฟกล่าวว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องแปลกๆเท่านั้นแต่มันมีกลิ่นเหมือนอาชญากรรมร้ายแรงอย่างน้อยบรรดาประเทศที่เป็นหุ้นส่วนของท่อลำเลียงและสหประชาชาติควรเรียกร้องให้มีการสืบสวนอย่างโปร่งใสโดยเร่งด่วนซึ่งอาจเปิดโปงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้สถานทูตรัสเซียประจำสหรัฐก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อรายงานข่าวของนิวยอร์กไทม์เช่นกันโดยอันเดรย์ เลเดเรฟอัครราชทูตที่ปรึกษาบอกว่ามอสโกมองรายงานดังกล่าวว่าไม่มีอะไรมากไปกว่าความพยายามก่อความสับสนแก่คนที่จริงจังพยายามสืบหาต้นสายปลายเหตุของสิ่งต่างๆในอาชญากรรมเลวร้ายนี้เขาเน้นย้ำว่าเรื่องราวในนิวยอร์กไทม์เป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าอาจเป็นความพยายามของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและบรรดาสื่อมวลชนที่พยายามดับกระแสข่าวรายงานข่าวทิ้งระเบิดของซีมอร์ เฮิร์ชที่ชี้ว่าสหรัฐเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวท่อลำเลียงนอร์ดสตรีมซึ่งสร้างโดยกาสพรอมรัฐวิสาหกิจทางพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซียเป็นการเชื่อมต่อก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียไปยังเยอรมนีโดย Nord Stream 1สร้างเสร็จตั้งแต่ปี2011ส่วน Nord Stream 2สร้างเสร็จในปี2021ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากยูเครนและพันธมิตรบางส่วนของเยอรมนีในนั้นรวมถึงสหรัฐซึ่งแกล้งว่ามันอาจเปิดทางให้มอสโกขู่กันโชคเบอร์ลินด้วยการขู่จำกัดอุปทานสุดท้ายเยอรมนีตัดสินใจระงับออกใบอนุญาตท่อลำเลียงก๊าซ Nord Stream 2ท่ามกลางสัญญาในเวลานั้นรัสเซียกำลังเตรียมรุกรานยูเครนและนับตั้งแต่มอสโกเปิดฉากรุกรานจริงยุโรปก็ได้ลดการนำเข้าทางพลังงานจากรัสเซียลงมาอย่างมากไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store